สวัสดีครับทุกๆท,ท่านวันนี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับรถจักรดิเซอรไฟฟ้า QSY หรือว่ารถจักรอุลตร้าแมนมาฝากนะครับผมซึ่งวันนี้วันที่15ตุลาคมก็จะถือเป็นครั้งแรกที่หัวรถจักรอุลตร้าแมนได้ออกมาทําขบวนในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า วันนี้เจ้ารถจักรดีเซลไฟฟ้า QSY หรือเจ้าอุลตร้าแมนเนี่ยมีหมายเลขไหนทำขบวนอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยครับโดยจะทำขบวนเที่ยวไปและเที่ยวกลับเที่ยวไปวันที่15ตุลาคมและก็เที่ยวกลับวันที่16ตุลาคมนะครับเริ่มจากขบวนแรกกันเลยขบวนด่วนพิเศษทักษินารัฐที่31นะครับได้หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า QSY หมายเลข5 2 0 1ต้นทางกรุงเทพไปทางหาดใหญ่ออกกรุงเทพบ่ายสองนาทีนะครับและตามขบวนเที่ยวกับวันที่16ตุลาคมขบวน32ต้นทางหาดใหญ่ไปทางกรุงเทพครับต่อมาขบวนที่2นะครับขบวนด่วนพิเศษที่37 45ได้หัวรถจักดิเซอร์ไฟฟ้า QSY หมายเลข5 2 2 0 ต้นทางกรุงเทพปลายทางสุไหงโกลกบาดังเบซานะครับออกกรุงเทพเวลา15.10นแล้วก็ทำเที่ยวกับขบวน3846สหุไหงโกลกบาดังเบซาปลายทางกรุงเทพต่อมาขบวนที่3นะครับขบวนด่วนพิเศษอุตราวิถีที่9ได้หัวรถจักรหมายเลข5 2 0 9นะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางเชียงใหม่ออกกรุงเทพเวลา 18.10นแล้วก็ทําขบวนเที่ยวกับขบวนที่10เชียงใหม่กรุงเทพครับต่อมาขบวนที่4นะครับขบวนตรวจพิเศษที่13ได้หัวรถจากดิเซลไฟฟ้า QSY หมายเลขห2 1 3ต้นทางกรุงเทพไปทางเชียงใหม่ออกกรุงเทพเวลา19.35นแล้วก็ทำขบวนเที่ยวกับขบวนรบตวนนรวจพิเศษที่1 4 ต้นทางเชียงใหม่ไปทางกรุงเทพต่อมาขบวนที่5นะครับขบวนด่วนพิเศษอีสารมันคาที่25ได้หัวรถจากดีเซลไฟฟ้า qsy หมายเลข5218ต้นทางกรุงเทพปลาทางหนองคายออกจากสถานีกรุงเทพเวลา2ทุ่มตรงนะครับแล้วก็ทำขบวนเที่ยวกับขบวนด่วนพิเศษอีสารมันคาที่26ต้นทางหนองคายปลายทางกรุงเทพ ต่อมาขบวนที่6นะครับขบวนสุดท้ายจะเป็นขบวนรถด่วนพิเศษอีสารวัฒนาที่23ได้หัวรถจากรดีเซลไฟฟ้า QSY หมายเลข5 2 1 9ต้นทางกรุงเทพไปทางอุบลราชธานีออกจากสถานีกรุงเทพเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ทำขบวนเที่ยวกับขบวนต่วนพิเศษอีสารวัฒนาที่24ต้นทางอุบลราชธานีไปทางกรุงเทพ เห็นรายชื่อขบวนต่างๆที่เจ้ารถจากวันตาแมนทำขบวนแล้วเพื่อนๆอยู่ใกล้สถานีไหนก็แวะไปทักทายเจ้าหัวรถจากวันตาแมนได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วยังมีช่องทางทางเพจ facebook JB l o v e f a n ก็สามารถกดติดตามกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ